ท่านพี่น้องครับการจัดงานที่ได้ผลต้นในค่ำคืนวันนี้เป็นการแสดงอีกครั้งหนึ่งให้ชาวไทยได้เห็นว่ากลุ่มที่ชื่อว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นยังกลมเกลียวเหนียวแน่นแม้การชุมนุมจะผ่านมานานแล้วก็ตามพี่น้องคงจำได้นะครับว่าวันสุดท้ายที่เราการที่การชุมนุมนั้นคือวันที่3ธันวาคม2551ผ่านมาปีกว่าแล้วใครๆก็คาดกันว่าหลังจากนั้นไปแล้วกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็คงจะโรยลาไปและก็คงจะรวมตัวกันไม่ติดเราได้แสดงให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าพี่น้องคงเห็นนะครับว่าคราวที่แล้วเมื่อไม่นานนี้เองเราก็ได้ไปจัดกันที่จังหวัดตรังไรโพ้นนั่นนะครับพี่น้องมาไปเยอะแยะทีเดียวที่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าเรามีความทรหดอดทนเหลือเกินถ้าไม่ทรหดอดทนจะร่วมชุมนุมปักหลักพักค้างกันยาวนานได้อย่างไรและเราก็จำได้นะครับว่าปี2549นั้นเราไปได้ไปปักหลักชุมนุมปักหลักพักค้างที่มัควานเป็นเวลาถึง33วันเสร็จแล้วปี2551เราก็แถมอีก193วันรวมแล้ว226วันเกินครึ่งปีนะครับมีที่ไหนในโลกบ้างครับที่เขาชุมนุมปักหลักพักค้างแบบนี้มีที่เดียวแล้วครับในประเทศไทยผมจึงอยากจะให้พี่น้องพันธมิตรทุกคนไม่ว่าท่านจะไปกินไปนอนอยู่กับเราครบ226วันหรือไม่ก็ตามหรือไม่ว่าท่านจะอยู่หน้าจอก็ตามเขาปรบไม้ปรบมือเพราะว่าพันธมิตรชาวเชียงใหม่มาครับใกล้ๆบ้านขอบคุณครับก็ไม่ใช่แต่ชาวเชียงใหม่เท่านั้นนะครับมากันหลายจังหวัดทีเดียวท่านผู้น้องเห็นนะครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนั้นเราน่าจะภาคภูมิใจอย่างยิ่ง